ผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของชาวบ้านนะฮะเขาร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับทางฝั่งของคุณกันจอมพลังนะครับว่าเขาเองเนี่ยอยู่กันแบบไม่สงบสุขเลยเพราะว่าในหมู่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยนะครับคือมีนายทหารอากาศท่านหนึ่งนะครับคือรู้สึกว่าจะเป็นเสด้วยนะฮะแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเสคนนี้ครับคือมีความเป็นอยู่แบบแปลกๆคุณผู้ชมครับคือขับรถตอนกลางคืนก็บีบแต่ปีนตีสามตีสี่นะไม่ได้เกรงใจชาวบ้านชาวช่องก็ตกใจกันวันดีคืนดีก็เดินแล้วก็ขยงขยะเนี่ยลากถังขยะไปโยนทิ้งหน้าบ้านชาวบ้านก็บ้างต่างๆนานาคุณผู้ชมครับทำให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะเขารวมตัวกันบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาเคยไปแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เคยไปร้องต้นสังกัดต้นสังกัดลงพื้นที่มาเป็นสิบนายนะฮะทหารอากาศปรากฏสุดท้ายกลับไปกลิบเหมือนเดิมแล้วนายทหารอากาศคนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็ยังมีการก่อเรื่องสร้างราวต่างๆนานาคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวก็เลยมาอยู่ที่คุณกันจอมพลังฮะวันนี้ครับเราพูดคุยทางฝั่งของผู้เสียหายคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีป้าเน่งป้าเน่งมานั่งกับเรานะฮะแกแจ้งความ2ครั้งแล้วก็ย้ายหนีเลยคุณผู้ชมครับมีคุณแอนนะฮะเป็นคนที่ส่งคลิปเรื่องนี้นะครับมีคุณฝนนะฮะซึ่งเป็นลูกบ้านนะครับข้างล่างนะครับมีป้าเอียดนะฮะนั่งอยู่ทางซ้ายนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีป้าออนที่ป้าเอียดเหรอเอาป้าเอียดอยู่นี่นะขออภัยนะทางฝั่งรู้ใครนั่นนะป้าออนะข้างล่างป้าออนะป้าน้อยป้าออป้าน้อยโอเคไหนป้าน้อยนะป้าออโอเคทางฝั่งนี้นะครับป้าเอียดนี่ป้าเอียดนะผมขออภัยนะคุณการจอมพลังนะครับวันนี้เป็นคนที่จัดการเรื่องนี้นะครับและแน่นอนครับวันนี้น้องเอมิกาสุดพัฒนะครับหรือทนายปายวันนี้มานั่งกับเรานะครับให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายสวัสดีนะครับทุกท่านครับสวัสดี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 ครับคุณการครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะอ้าวโอเคคุณกันเราค่อยคุณกันต้องไหวอย่างนี้นะหลังนี่ไม่คุณไหวคุณพี่ศึกนี้แล้วนะครับยามศึกเราลบแล้วสงบเราเล่นกันเองนะลบกันเองนะเอ้าโอเคคุณผู้ชมป้าเน่งค่ะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นป้าเน่งอยู่แถวไหนก่อนบ้านหมู่บ้านป้าเน่งอยู่แถวไหนผลโยธิน54ผลโยธิน54นะค่ะทับ1แยก6ค่ะไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นมันเป็นหมู่บ้านหรือเป็นอะไรฮะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นหมู่บ้านจัดสรรใช่หมู่บ้านนี้อยู่มานานกันยังอ๋อสำหรับหนึ่ง30-40ปีค่ะ30-40ปีใช่คือพี่หนึ่งอยู่มา30-40ปีแล้วใช่ค่ะโอเคแล้วทางฝั่งของท่านทหารอากาศท่านนี้ท่านเสท่านเนี้ยเขาอยู่มานานหรือยังน่าจะ10กว่าปีขึ้นอยู่หลังเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกันไงไม่เคยอยู่หลังเราใช่ไหมอยู่หลังไม่ได้มาว่าอยู่หลังอยู่หลังเข้ามาอยู่หลังเราเข้ามาอยู่หลังจากที่เราอยู่ใช่ไหมใช่แกไปเข้าใจว่าอยู่หลังบ้านแกหรือเปล่าไม่ใช่ใช่เข้ามาอยู่หลังนะใช่โอเคแล้วทีนี้เนี่ยแรกๆมาอยู่มีเป็นยังไงก็แค่เดือนเดียวที่ดูนิ่งๆสงบพอหลังจากเดือนที่สองก็แล้วก็ปรับจนมาถึงทุกวันนี้แหละค่ะก็ป่วนชาวบ้านไปตลอดตั้งแต่แรกเลยเหรอตั้งแต่10ปีที่มาอยู่ก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยเหรอใช่ป้าเจออะไรบ้างอ้าวเชิญก็เหมือนกับของน้องแอนละลานชาวบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งหมาฮะหมาหน้าเซเว่นก็ยังโดนขับมอเตอร์ไซค์ชนเลยทนหมาเซเว่นทั้งนั้นใช่หมาจรจัดนี่พูดเป็นเล่นหรือเปล่าเนี่ยจริงค่ะออกข่าวอยู่นะออกข่าวอยู่ด้วยเหรอใช่ออกข่าวด้วยเหรอใช่ออกข่าวว่าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนหมาเซเว่นใช่แล้วก็เรื่องเงียบเหมือนเดิมไปหาตำรวจก็เงียบเหมือนเดิมเดี๋ยวนะป้าลองเล่าเหตุของป้าก่อนไอ้ตัวป้าเองเนี่ยป้าอยู่หน้าป้าโดนอะไรบ้างเอาตัวป้าก่อนป้าใจเย็นเย็นเราประตูบ้านมันจะเยื้องกันเยื้องกันเขาก็เอามันจะมีหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆใช่ไหมมาวางหน้าบ้านเสร็จทีนี้รถเขามีกี่คันนะทั้งที่เขาอะที่เขาที่บ้านนะฮะมันจะมีล็อกนึงแล้วก็ที่ดินเปล่าอยู่ล็อกนึงทำไมเขาไม่เอารถไปจอดในที่ดินเปล่าของเขานี่เอามาจอดหน้าบ้านกันเราเวลาเราจะเลี้ยวเข้าออกเราเลี้ยวเข้าออกคือประตูบ้านมันยื้องกันอย่างนี้เลยใช่ค่ะถูกไหมฮะยื้องกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่คือบ้านเขาเองก็มีที่ดินเขาซื้อเพิ่มใช่ค่ะคุณจะเอารถไปจอดในที่ดินเขาก็ได้ใช่ไม่จอดใช่มาจอดอยู่ริมถนนใช่แล้วเวลาฉันกลับบ้านมาน่ะฉันจะต้องเข้าบ้านฉันหรือจะออกเนี่ยก็จะติดรถคุณถูกต้องไม่ได้ใช่ค่ะแล้วทำยังไงได้บอกไหมได้คุยไหมไม่คุยไม่พูดกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปกินเลี้ยงบ้านเขาตั้งแต่ในเมื่อเขามีความรู้สึกเขาดูถูกเราพูดจาเหมือนดูถูกเราอ่ะเราเขาดูถูกป้าว่ายังไงโอ้มันนานมากแล้วฮะมันหลายปีแล้วจำไม่ได้ต้องขู่เขาดูถูกเรามันทำไม่ได้เลยเหรอคือหมายถึงว่าเหมือนเขายกตนข่มท่านน่ะประมาณนั้นหมายถึงว่าเขาเหนือกว่าเรานะอะไรอย่างเงี้ยยศเขาใหญ่กว่าเพราะบ้านเรามัน
มันธรรมดาค่ะเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ได้มียศมีศักดิ์ครับแล้วที่เรารู้สึกพฤติกรรมก็เราไม่ไหวเอาโอเคจอดรถขวางหน้าบ้านแล้วมีอะไรอีกก็เปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงเสียงดังชนิด3หมู่บ้านที่ติดกันเนี่ยได้ยินกันหมดทุกหมู่บ้านเปิดประยามค่ำคือเปิดตั้งแต่อย่าง4โมงเย็นน่ะยัน6โมงเช้าอะไรเงี้ยกูเป็นเล่นน่ะจริงเรื่องจริงไงเปิด4โมงเย็นยัน6โมงเช้าใช่เปิดฟังอยู่อย่างนั้นน่ะใช่เปิดอยู่งั้นน่ะนอนนะชาวบ้านหลับตื่นมาก็ได้ยินเสียงเพลงเหมือนเดิมเปิดดังไหมดังก็3หมู่บ้านติดกันมันติดกันเนี่ยฮะได้ยินหมดกูเป็นเล่นน่ะจริงอ่ะเปิดเพลงตั้งแต่4โมงเย็นจน6โมงเช้าใช่เขาเปิดอยู่งั้นน่ะแล้วเคยถามเขาไหมไม่เคยค่ะไม่เคยคุยไม่เคยสุงสิงเลยอ้าวทำไมเราไม่ถามเขาล่ะอ๋อไม่อ่ะค่ะแจ้งตำรวจไหมตอนนั้นไม่ได้แจ้งยกเว้นตอนยิงปืนฮะมียิงปืนหน้าบ้านยิงปืนหน้าบ้านเขาเองอะค่ะชั้น2อ่ะเขาจะมีชั้นลอยเขาก็ยิงปืนเวลาเมาหน้าวันเด็กพอดีวันเด็กวันเด็กพอดีเลยเขายิงปืนฉลองเหรอยิงปืนฉลองอะไรของเขาเขาเมาไงฮะเขาเมาแล้วเขาก็ยิงปืนปัง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 หน้าบ้านแล้วด้วยความที่หนูทนไม่ได้เพราะว่าเด็กเล็กมันร้องกรี๊ดกันหมดแล้วหนูทำยังไงล่ะชี้หน้าด่าหนูชี้หน้าด่าเลยหนูชี้หน้าด่าใครด่าไอ้ตาเสเนี่ยด่าว่าไงแต่จะรุนแรงด่ารุนแรงไหมด่าแรงไหมก็แบบเฮ้ยจะยิงอะไรนักหนาวะเด็กเล็กก็มึงไม่เห็นมึงไม่สงสารเขาหรือไงแล้วทหารก็ว่าไงของขึ้นเขาโมโหยิงต่อยิงต่อยิงต่อปัง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 ต่อใช่ไม่ควรจะหยุดใช่ไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดแล้วทำยังไงเราทำยังไงก็ไม่มีอะไรพ่อก็มาดึงเราเข้าบ้านแล้วก็บอกว่าหนึ่งพอก็แค่นั้นเราก็ต้องเงียบเพราะว่ามันบ้าแล้วไม่ทุกวันนี้หนูยังอยู่งั้นไหมอ๋อเพิ่งย้ายออกมาอยู่กับน้องชายได้ 3-4 เดือนนะฮะทำไมอ่ะเพราะอะไรมันคือระยะหลังๆนี่เขาก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะฮะพูดถึงหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่โคราชเนี่ยมันก็เงียบๆไปแล้วแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าอย่าไปทนเลยเพราะว่าทนมาแล้ว10กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทนต่อไปเลยพูดถึงอ่ะนะก็เลยออกเลยใช่ก็เลยย้ายไปอยู่บ้านน้องชายตรงนั้นก็เลยให้เช่าหมดเลยโอเคเข้าใจแล้วอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อทางฝั่งนี้นะฮะทางฝั่งนี้คุณแอนนี่เป็นคนที่ไม่ไหวจริงๆโพสต์คลิปเลยมันเกิดอะไรขึ้นคุณแอนก็เอาล่าสุดแล้วกันเนาะเมื่อวันที่4เดือน8คือที่บ้านน่ะเป็นร้านค้าคือแล้ววันนั้นน่ะก็คือมีปาร์ตี้กันนั่งกินกันคือคนสนิทที่มานั่งกินกันแล้วเสอ่ะขับรถเข้ามาตอน 5:00 นแล้วก็บีบแตรอยู่นี่ก็บีบแต่ใช่แล้วคนในโต๊ะคนหนึ่งก็เลยเดินไปถามไปชะโงกที่กระจกเหมือนจะถามว่าบีบทำไมเสบีบทำไมครับใช่บีบทำไมพูดจาให้มึงบีบทำไมวะหรือไงไม่พูดดีๆก็พูดดีเสครับเสบีบทำไมครับมันก็มองเหมือนกลางๆอาจจะเบาด้วยหรือเปล่าอะไรมองยังไงมองจะมองไงไม่ได้คนนั้นไงไม่ได้คนนั้นไม่ได้คนที่ไปมองตรงนั้นไงคือเสก็อยู่ในรถใช่ไหมใช่เขาอยู่ในรถแต่เขาบอกเสมองกลางเลยใช่บอกพฤติกรรมแล้วก็บอกว่ามึงรอกูเดี๋ยวนะเสพูดคำนี้มาแล้วก็ไปจอดรถเลยไปจอดรถแล้วก็ลงมาลงมาแล้วก็ตะโกนด่าผู้ชายคนนั้นคนที่มากินที่ร้านเนาะ อะไรอย่างเงี้ยด่าใช้คำไม่สุภาพด้วยพอเสร็จเราก็ออกไปดูกันออกไปคุยว่าเอ้ยเป็นอะไรใช่ไหมก็ไปถามเขาดีๆอะไรอย่างเงี้ยมีข่มขู่เข้ามากูยิงนะเข้ามากูยิงนะพูดหลายครั้งด้วยใช่เราก็หวาดกลัวละเราก็เราประชาชนธรรมดาอยู่ดีมาพูดอย่างนี้เราก็ไม่กล้ายุ่งกับเขาไงเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ประมาณนั้นแล้วก็เราก็ขับรถไปค่ะเสริมช็อตนี้หน่อยพี่มันจะมีถ้าเราได้ดูคลิปนะตอนที่ออกข่าวอาจจะไม่ครบจะเห็นคนเนี่ยเดินข้ามถนนแต่เราเห็นรถเนี่ยพุ่งเนี่ยแบบเหยียบคันเร่งใส่เลยนะอ้าวเปิดดูสิเหยียบลองไปย้อนดูอ่ะมันจะมีตอนเหตุการณ์นั้นเลยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยคนก็เดินข้ามเนี่ยนั่นน่ะพุ่งเหยียบคันเร่งใส่นะเขาจะเดินไปห้องน้ำจะเดินกลับบ้านไปฉี่อะไรเงี้ยแล้วเสพเบรคบีบแตรเนี่ยเราก็ไปจอดเลยตรงนี้คนเดินข้ามมาเขาเหยียบพุ่งเข้ามานะแล้วก็มาเบรคอันนี้เหรอก่อนหน้านี้นี่เนี่ยก่อนเหตุการณ์เนี่ยถอยหลังไปเนี่ยเนี่ยเขาเดินข้ามถนนนะเขาจะไปฉี่คนเนี้ยใช่เขาจะไปฉี่อะค่ะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยแล้วมันเป็นตัวมันอะเขาทำอะไรอะรู้เป็นอะไรเนี่ยคะเขาบ้านนอนไงมันพูดเหมือนมาแล้วกลับ
บ้านนอนไปแล้วขับออกไปใช่ขับเข้าบ้านเขาเหตุการณ์คลิปก็คือไม่มีอะไรมีแค่นี้อ่ะใช่อันนี้ตอนนี่นะห้าทุ่มห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มมาได้ที่อะไรเขาคือคนไหนมึงก็รอกูมึงเนี่ยไอ้ดำรอกูเดี๋ยวแป๊บนึงคนไหนแล้วบุกมามึงรอกูเดี๋ยวปากดีใช่ไหมปากดีใช่ไหมปากดีใช่ไหมที่เขาบอกเหรอของหมดนี่แหละตายหมู่เขาไม่ยอมเข้ากล้องยอมตายแล้วตายเพราะคนอย่างมึงไงกลับบ้านแล้วเออไปเนาะเออเอาละอะไรอ่ะอะไรของมึงเนี่ยอยากกินอยู่แหละชีวิตมึงอ่ะก็อยู่กันไปนี้แหละเขาอยากยิงเหรอใช่น้องเล่นเอาขวดเบียร์มาใส่เล่นเฉยๆที่เอวอะไรเงี้ยอย่าให้น้องทำอย่างนั้นนะตายได้เลยนะพี่บอกให้คือบางทีคนเขานั่นเขาเห็นมาเขาชักปืนยิงเลยนะผมบอกให้นะเนี่ยฮะใช่แล้วพอหลังจากนั้นไปตีสี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เหยียบใส่เลยนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ถามว่าบีบทำไมบีบทำไมใช่ถามดีๆแล้วดูพฤติกรรมโอเคแล้วเห็นบอกหลังจากนั้นเป็นไงฮะตีสี่ทำไมบีบแต่วันเดียวกันใช่ไหมวันเดียวก็ข้ามวันนะคะอันนี้วันห้าทุ่มลองดูวันที่ห้าตอนตีสี่ทดสอบต้องทดสอบเสียงรถผมสามแต่รถนะตายตาแหบแล้วเนี่ยรถเบนซ์ด้วยนะรถเบนซ์รถเบนซ์ด้วยนะคะเบนซ์ด้วยแล้วก็ขับไปขับกลับค่ะเนี่ยก็ขับไปอีกแล้วอันนี้ก็มาขับกลับรถแล้วขับออกแล้วก็บีบแต่อีกตีสี่สิบเอ็ดนาทีผู้ชมลองดูข้างล่างตีสี่สิบเอ็ดนาทีนะวนอยู่เงี้ยสามรอบเอ้าสี่รอบสี่รอบนี่บีบเอานี่มาอีกแล้วมาอีกรอบแล้วเอานี่กลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมลองดูเวลานะข้างล่างเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นชัดเลยว่ากลับมากี่รอบตั้งแต่ตีสี่เก้านาทีฮะจนตอนนี้ตีสี่สิบห้าแล้วไม่เหมือนมาก็เห่าแล้วเจ้าของบ้านรถคันดำก็เดินออกมาเพราะว่านึกว่าเอ้ยใครมาชนรถเขาหรือเปล่าเขาก็มีเดินออกมาดูค่ะเนี่ยตีอันนี้ตีอีกมาอีกแล้วนี่ตีสี่เก้านาทีอ๋ออันนี้อันเก่าอันนี้ตอนแรกมีวนละบูดลูบละมันสี่ครั้งเนี่ยครับมีชนรถชาวบ้านด้วยนะฮะมีชนรถชาวบ้านด้วยนะคือมีลูกค้ามาซื้อของที่ร้านจอดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าร้านนางก็ขับรถมาแล้วเหมือนมองเข้ามาในร้านเสร็จปุ๊บแล้วก็นางก็เบียดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกไปเลยบีบแต่อ๋อเหมือนเดิมเขาเรียกให้เราไปใส่บาตรหรือเปล่านี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรที่ชนรถมอเตอร์ไซคันนี้มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นี่จอดหน้าบ้านเขาหรือเปล่าใช่หน้าบ้านเราจอดหน้าบ้านเรานะซื้อของค่ะลูกค้ามาซื้อของแล้วนางก็มาจอดฝั่งนี้นี่จอดนี้นะมาจอดทำอะไรอย่างเงี้ยจะจอดนี้จอดแกล้งจริงๆทะลุก็ไปได้ไม่ไปไม่ไปนี่แหละพฤติกรรมจะชนตั้งแบบนี้ชนชาวบ้านอีกชนแบบนี้คือทำไมต้องแวะเข้ามาทางนี้เนาะก็ตรงไปทางนู้นก็ได้อะไปได้จริงๆขับเข้ามาต้องฝั่งนู้นขับเข้ามาต้องฝั่งนู้นอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะดูดิคันอื่นเขาชิดซ้ายมาแต่ไกลเลยพี่เห็นไหมใช่ใช่นะอันนี้ก็ขับเข้าไม่ต้องชิดซ้ายอะไรเนี่ยเออโอ้โหแล้วเหตุการณ์นี้คุณไม่ไหวแล้วเพราะก็ทำอย่างนี้ตลอดใช่อันนี้คือมีกล้องอ่ะประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาคือก่อนอันนี้ก็ทำแหละแต่ก็ไม่มีหลักฐานอันนี้พอรวมหลักฐานได้เยอะๆแล้วคือครั้งล่าสุดมันไม่ไหวไงตีสี่ยังบีบแต่บีบทำไมชาวบ้านเขานอนกันอะไรกันมันเดือดร้อนไงคะก็เลยแบบลองส่งเรื่องไปที่คุณกันกันค่ะใช่นี่นะโอเคย่อมๆนะมีอีกมีลากถังขยะมาทิ้งตอนตีห้าด้วยเอาเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาน้องปลายน้องปลายดูยังค่ะอันนี้ถือว่าผิดไหมเนี่ยอันนี้ผิดค่ะผิดแน่นอนเลยค่ะเขาทำโดยเจตนาเลยเขาประสงค์ต่อผลให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อเพื่อนบ้านอยู่แล้วโอเคกันเดี๋ยวยิ้มมากครับแม่นานๆจะนั่งคู่กันอีกทีไงโอเคโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสู่รายการหนกระแสนะครับยังพูดคุยเรื่องราวของเสนาธิการคนหนึ่งนะครับที่ทางฝั่งของผู้เสียหายเองเนี่ยบอกว่าเป็นชาวบ้าน
แล้วก็อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นครับปรากฏว่าไปเจอเสท่านนี้เนี่ยนะครับคือเหมือนกับอารวาสนะฮะคือมีการแบบบีบแตรดังลั่นเอาขยะไปทิ้งมีการยิงปืนต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เลยไปร้องคุณกันจอมพลังครับคุณกันก็เลยเข้ามาดูแลเรื่องนี้ให้นะครับทีนี้เมื่อกี้คือของคุณเองมีเหตุการณ์อื่นต่อจากเมื่อกี้ไหมมีลากขยะมาทิ้งลากขยะนะเอาขอดูลากขยะสิมุชมลองดูนะเนี่ยฮะตีห้านี่อีกวันนึงใช่ไหมอีกวันค่ะอีกวันนึงนะลากมาแล้วมาแล้วน้องปลายดูนะน้องปลายค่ะเนี่ยแต่นี่ไม่ได้ลากมาแล้วโอ้ยเดินประตูเป๋มาเลยนี่ถังขยะคงจะหนักแล้วทิ้งแบบนี้แล้วไปแล้วแล้วก็ไปข้าไปเอ้าเขาไปไหนมาก่อนตีห้าเนี่ยไม่รู้แล้วเขาไปเก็บขยะไหนเนี่ยไปเก็บขยะไปเก็บขยะอะไรอ่ะทำไมเขาเป็นอาหารผมบอกให้นะยศเขาเนี่ยจ่อในพลนะพี่จ่อจะเป็นในพลจ่อจะขึ้นในพลแล้วนี่เขาทำแบบนี้ทำไมเนี่ยผมยังงงเหรอเดินเอียงมาใช่ค่ะไม่ทำไมอ่ะคืออันนี้คือแล้วคุณงงมาตอนแรกคุณตื่นเช้ามาแล้วไอ้ถังนี้อยู่ข้างหน้าอันนี้เขาใส่บาตรอะค่ะแล้วเห็นแม่ยังไงแม่คือเหตุการณ์นี้มันคือแม่ว่าไงเปิดประตูมาก็เจอถังขยะนี่เป็นแม่ใช่ไหมค่ะยังไงแม่เปิดถังเจอถังขยะฮะแล้วบอกใครมาทิ้งก็หาไม่รู้ว่าใครคือใครนอกจากเปิดกล้องลูกสาวเปิดกล้องถึงรู้ว่าเป็นเสเพราะเป็นเสค่ะแล้วแม่ได้ไปถามเสไหมไม่กล้าไปถามอ่ะกลัวเขายิงเอาอุ้ยทำไมแม่ถึงกลัวเขายิงอ่ะเขาปืนด่าด้วยเหรอเขาชอบด่าเขาด่าแรงใช่ไหมแรงขนาดเดินผ่านหน้าบ้านวันนั้นที่เขาเมาค้างอยู่ที่มีเรื่องกับลูกสาวแต่ไม่ต้องด่าออกรายการนะค่ะเขาใช้คำพูดด่าทอแรงๆใช่ไหมไล่เลยไล่เฮ้ยเฮ้ยไปตอนเช้าเดินลาบกับข้าวพระช่วยพระถือกับข้าวเหรอค่ะคือแม่เนี่ยเดินไปกับพระใช่ที่เขาเฮ้ยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราหรือเฮ้ยพระนี่กับเขากับเออเพราะว่าพระไปแล้วอ๋อพระไปแล้วพระไปแล้วค่ะเขาไล่เราแล้วพระที่เราเดินด้วยได้รับผลกระทบอะไรไหมไม่ค่ะก็มีไอ้เศษแก้วเศษแก้วอะไรที่เขาปามาตรงหน้าบ้านป้าเหน่งนี่นะว่ามาถนนกันมาถนนครับพี่เมื่อกี้พอถามเรื่องของทนายปลายเป็นยังไงวะอย่างนี้คนทนายพูดดีมากทนายพูดดีมากผมเห็นปลายพูดแค่นิดเดียวเองนะนิดเดียวอ่ะนี่แต่ลูกนี้ผมเชื่อเรื่องความไม่มีแบบมาตรฐานตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะเมื่อกี้ทุกคนผมอินไซด์นะผมเนี่ยนะนั่งอยู่ตรงนี้น้องปลายนั่งอยู่นี้แต่งหน้ามาแล้วด้วยนี่คุณกันชัยบอกอุ๊ยหน้าบานกันเลยไปหาคนมาเติมหน้าหน่อยแต่ผมไม่มีนะครับยังไม่มีแต่งหน้าอะไรเลยผมก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าท่านแต่งหน้ามาแต่งแล้วฝากสะบัดแป้งแรงๆเลยมาผมหน่อยดูหน้าผมนี่มันยันคางนะครับผมไม่มีเราเป็นผู้ชายครับต้องทนได้ครับไม่มีความยุติธรรมนะหายากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคถามทางฝั่งของคุณฝนนะคุณฝนนี่ก็โดนเหมือนกันเหรออยู่ตรงข้ามกับบ้านแอนนะคะแล้วเป็นยังไงคุณฝนนี่เขาเคยปะทะกับคุณไหมไม่เคยค่ะเพราะไม่กล้าปะทะกับเขาทำไมอ่ะเขามันเดือดร้อนกันขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้กลัวเขายิงเอาแบบนี้แหละเขาเคยยิงเหรอก็ได้ยินว่าเขายิงปืนก็เลยกลัวเขายิงปืนยังไงฮะยิงขึ้นฟ้าแล้วล่ะค่ะยิงขึ้นฟ้ายังไงหมายถึงว่ายังไงเหตุการณ์เป็นยังไงอ๋อได้เขาได้ข่าวมาได้ข่าวได้ยินที่ป้าเหน่งบอกอ่ะป้าเหน่งเหตุการณ์เป็นยังไงที่ยิงปืนขึ้นฟ้าน่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกค่ะยิงในบ้านที่ว่ายิงในบ้านน่ะยิงในบ้านพอไปบอกว่าเนี่ยวันไอ้วันเด็กไปยิงทำไมเด็กมันกลัวกันก็ยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยอันนี้ก็เลยกลัวคือในซอยน่ะไม่มีใครอยากคุยกับเขาอะค่ะไม่มีก็เลยเฉยกันอยู่คนแก่เดินเฉยเดินแล้ววันนั้นตื่นตีสี่อาบน้ำอยู่ดีแต่ก็ดังตีสี่อาบน้ำอยู่แต่ดังตกใจในคลิปอะที่วันในคลิปอะฮะตกใจไหมกำลังจะไปทำงานอะค่ะอาบน้ำจะไปทำงานแล้วเขามีพฤติกรรมอย่างนี้บ่อยๆไหมก็บ่อยอะค่ะเวลาเขาเมาเหรอบางทีก็เปิดเพลงตามถนนอะค่ะตามซอยอะในซอยอะค่ะเปิดเพลงตามซอยได้ด้วยเหรอเปิดขับรถอะเปิดเพลงดังเสียงดังเขามีมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่รถเบนซ์มีมอเตอร์ไซค์มีรถกระบะอีกนะที่ซิ่งอะบางทีวันดีคืนดีเมื่อวานผมไปลงพื้นที่เจอวินมอเตอร์ไซค์บอกบางทีเบิ้ลเครื่องยกล้ออะใช่เล่นน่ะวินมอเตอร์ไซค์บอกผมงี้ยิงวินล้อเนี่ยเหรอวินก็บอกเบิ้ลเครื่องยนต์ว่ามีคลิปด้วยนะเอ้ามีคลิปมีแบบเบิ้ลไปตามเราดูสิอ่ะมาดูสินี่มีนะโอ้โหมาแล้วนี่มอเตอร์ไซค์วิบากใส่แว่นใส่แว่นป่ะแต่อีกนกตัวนี้ก็เก่งนะมันก็ไม่กลัวนะขับรถเบรกไม่มีคลิปใช่มั้ยนี่มาอีกนี่อะไรอันนี้คนละวันกันมาแล้วบีบแตรมาแล้วรถเข้าแหละเบนเปิดไฟมาเปิดไฟก็ปั๊บปั๊บก็ปั๊บปั๊บแล้วบีบแต่เขาบีบทำไมเนี่ยไม่รู้
มีพฤติกรรมว่าเป็นใช่ตอนนี้เดียวนะแล้วถ้าเด็กข้ามออกมาจะเป็นยังไงถ้าตายอย่างนี้ตอนนั้นยังไม่ได้รีนิเวทบ้านเนี่ยตั้งแต่ปี2022เนี่ยไล่ไมาเรื่อยเลยเนี่ยนี่ไล่มาเรื่อยนะคุณผู้ชมนี่2022นะเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะเป็นมานานแล้วนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ก็รถเขาอันนี้รถเขาเหรอเขาขับเองเขาขับเองนั่นแหละรถเขาแหละตกใจติดโซล่าเซลล์ด้วยก็จะเป็นอยู่แบบนี้แหละค่ะคือเขาทำเพื่ออะไรเนี่ยกรรมได้มีการไปสอบถามไหมไม่เจอไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรอ่ะจริงๆแต่ชาวบ้านทุกคนอ่ะที่ไปถามในพื้นที่นะใส่หัวหมดเลยเอื้อบอกว่าเขาทนอย่างเงี้ยมานานแล้วบางคนบอกว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาจะปงแล้วชีวิตเขาจะไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเขาไปมาหลายที่แล้วพี่แล้วก็เขาพยายามที่จะจบเรื่องนี้มาตลอดแต่มันไม่จบสักทีใครก็ช่วยไม่ได้แล้วป้าล่ะโดนอะไรป้าป้าเอาไมค์พูดหน่อย เอาพูดเลยเลยครับป้าไม่ต้องกดเลยเลยตื่นมาตอนตีสี่ได้ยินเสียงแต่ตกใจมากเลยค่ะแล้วเป็นความดันอยู่ด้วยเป็นความดันแล้วตื่นมาจะใส่บาตรหุงข้าวใส่บาตรแต่ก็ดังไม่ได้หยุดได้หย่อนอะใจแบบใจไม่ดีเลยเป็นความดันคือจะเจอเรื่องแปรเรื่องนี้ตลอดกันถูกไหมแปรตลอดไม่รู้แปรตลอดมันดังทั้งซอยดังทั้งซอยเนาะบีบตลอดทางเลยตลอดของเขาเขาทำมันมีหมามีอะไรวิ่งแถวนั้นไหมเขาบีบไล่หรือเปล่าหรือยังไงไม่มีหมาค่ะเขาจงใจแกล้งหมาขับอยู่ก็แม่งก็อยู่ในรถอยู่อย่างนั้นนะไม่รู้สิคะแล้วของคุณโดนอะไรฮะของคุณโดนอะไรตาน้อยก็เสียงดังนี่แหละเวลานั่นนะเขาจะแต่ไม่มีคลิปนะคะเคยเห็นไม่ตอนนั้นไม่คิดจะถ่ายอะไรไม่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้ออ่ะพี่หนุ่มยกล้อแล้วเหวี่ยงตัวแบบถ้าล้มอ่ะคือคอหักตายอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าล้มคอหักตายเลยไอ้ก็เหวี่ยงแล้วแบบดูแล้วบึ้มมันยกล้ออย่างเงี้ยเหรอยกล้อปึ๊บอย่างงี้ใช่แล้วไงก็สะบัดหมุนอย่างงี้เหรอยกล้อแล้วหมุนด้วยเหรอใช่เฮ้ยโอ้โหสุดยอดฮะผมนึกภาพตามแล้วยกล้อแล้วหมุนตกใจว่าหมุนไงวะไม่จังหวะมันผิดพลาดหรือเปล่าแบบยกแล้วแบบมันก็นุ่งก็แต่งชุดเหมือนแบบว่าเหมือนนักแข่งรถอ่ะแบบเนี้ยเวลาเขาทำอ๋อเอาวิบากขับรถแต่งชุดเหมือนนักแข่งรถแล้วขี่ใส่วิบากใช่ฮะแล้วก็ยกล้อให้คนดูเวลาใครยืนมองไงเขาจะยกแบบว่ายกโชว์แล้วป้าตบมือไหมก็ตบมือบอกว่าดีเก่งอะไรอย่างเงี้ยเก่งเขายิ่งยกเลยเขาเอาใหญ่ทีนี้ยิ่งยกใหญ่เลยใช่เลยบอกเลยถ้าบิดพลาดอะไรนี้นั่นก็คือตายคอหักตายอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกว่ามันเดือดร้อนกันมากใช่แล้วเสียงมันดังอ่ะรถกระทบเดือดร้อนมากพี่หนุ่มแล้วรถอ่ะเสียงดังถูกไหมคะพี่บากเนี่ยโอ้โหเสียงดังมากแล้วมันหนวกหูไหมชาวบ้านเนี่ยเด็กเล็กนอนอย่างเงี้ยคนแก่ผู้ป่วยก็เยอะอยู่ใช่ไหมคะใครก็เป็นอะไรเขาไม่ได้ยิ่งว่าเขายิ่งทำอ่ะก็เลยต้องหยุดกันน่ะไม่มีตัวแทนของหมู่บ้านที่ไปคุยเขาได้เลยเหรอก็เขาคุยค่ะแต่เขาก็ได้แค่เตือนประเตือนมันก็สงบหน่อยนึงเหมือนเดิมเขารับฟังไหมเขาก็รับฟังเคยคุยกันดีๆกับเขาไหมคือประธานหมู่บ้านเขาก็คุยเตือนน่ะเตือนเขาว่าอะไรเนี้ยทำอย่าให้มันดังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับฟังอ่ะแต่ฟังแป๊บนึงเหมือนเดิม เหมือนเดิม ดีอยู่3วัน5วันนั่นแหละแล้วเรื่องหมาเซเว่นมันเป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟังก็หมาเขาไปนอนเซเว่นเขาเห็นเขาเมาไงไม่รู้เขาก็ขี่รถไปถอยไปชนหมาชนหมาเซเว่นใช่ค่ะเฮ้ยมันมีเรื่องนี้ด้วยเหรอกันมีคนเล่าให้ฟังเรื่องนี้ชาวบ้านก็เล่าหลายคนบอกว่าออกข่าวบ้างบอกอะไรบ้างเรื่องกับหมาเนี่ยกับหมากับพระกับคนแก่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเล่าเลยพี่หนุ่มแล้วไม่ใช่ว่าในหมู่บ้านนะคะแถวตลาดอ่ะเขาสมน้ำหน้ากันทั้งนั้นเลยเนี่ยมาออกรายการคุณกันกับพี่หนุ่มเนี่ยเขายังชมกันเลยบอกโอ้ดีดีเอาไปเลยว่าอะไรก็แบบว่าเออดีแล้วเอามันไปมั่งมันเหลือเกินแล้วเนี่ยจริงเหรอนี่คือในตลาดแถวนั้นก็ไม่ไหวเหรอใช่เอ้าทำไมในตลาดก็มีเรื่องอะไรกันก็ไปอารวาสเขาหมดอ่ะก็ไปหมดอ่ะไอจอดรถขวางถนนมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะว่าถนนแบบว่ามันสัญจรคือถนนหมู่บ้านกันอย่างเงี้ยนี่คนก็ต้องขับไปบ้างอะไรบ้างเขาก็จอดมันกระหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละ
ก็โหอย่างของแม่เนี่ยของแม่เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบคือแม่เนี่ยขายอาหารตามพระถูกไหมแล้วบางทีเนี่ยเขาปาขวดแก้วมากลางถนนแล้วพระต้องเดินบิณฑบาตจากปกติเนี่ยต้องเดินแบบนิ่งๆเนี่ยคือต้องแบบพระต้องดูลายแล้วพี่ต้องแบบดูลายหลบหลบหลบอย่างเงี้ยจริงเพราะว่าเขาเดินไม่งั้นพระไม่ใส่รองเท้าไงถ้าเราปาแก้วบนถนนเนี่ยพาต้องเดินเหยียบแก้วนึกออกใช่ไหมพี่เอออันนี้ในที่ป้าเขาเล่าให้ฟังใช่ไหมอันนี้ของป้ายังไงป้าไปเห็นไปยังไงฮะเห็นไปยังไงก็เหมือนเขาเขาแกล้งอ่ะจะแกล้งอ่ะพามากลางถนนน่ะเอาผิดอะไรไม่ได้อ่ะแกล้งทุกคนแกล้งที่อยู่ในคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องประมาณแบบนี้ที่แบบโดนแบบบีบแต่เสียงดังเอาปืนมายิงขู่ขยะไปทิ้งหน้าบ้านขยะทิ้งหน้าบ้านคือตามคลิปที่เห็นคือต่างนานาครับเร็วอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยกันทำยังไงเรื่องนี้ครับก็ตอนนี้เนี่ยผมทุกคนมาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไปร้องมาหลายที่แล้วนะเคยมีทหารเคยมีตำรวจกลุ่มใหญ่เข้าไปที่บ้านหลังนี้แล้วด้วยนะแต่มันก็ยังเกิดเหตุซ้ำผมก็เลยพาไปที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีทางท่านรองปลัดนะกระทรวงกลาโหมมาเป็นประธานให้เลยนะครับแล้วก็มีท่านพลเอกนะเอี่ยมอีกท่านนึงแล้วก็ทีมของศูนย์ทั้งหมดเลยมาเลยแล้วก็ให้ความมั่นใจกับชาวบ้านเมื่อวานผมได้นั่งฟังกับตัวเองนะเขาต่อสายหาทางท่านผู้ช่วยผบ.ทอ.นะท่านบอกเลยรับปากกับผมเลยว่าเขาทำให้เต็มที่ไม่มีคำว่าเข้าข้างนะไม่เข้าข้างให้ยศสูงขนาดไหนเขาก็ไม่เข้าข้างนะเพราะวันนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับนะก็วันนี้ก่อนเข้ารายการโหนกระแสเลยเมื่อกี้ทางกลาโหมโทรมาสดๆบอกว่าตอนนี้ทางท่านปลัดกลาโหมต่อตรงถึงท่านผบ.ทอ.แล้วว่าเรื่องนี้ต้องช่วยชาวบ้านนะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีสายจากทอ.โทรมาหาผมแต่อันนี้ยังตั้งข้อสงสัยไงนิดนึงนะเขาบอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบให้แล้วนะแล้วเขาก็ไม่นิ่งนอนใจแล้วก็ตามด้วยแถลงของทางกองทัพอากาศตามมาลงเปิดดูเดี๋ยวผมอ่านคุณการอ่านเลยสายตาดีๆครับโฆษกกองทัพอากาศชี้แจงไม่ปกป้องข้าราชการที่กระทำผิดพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวข้าราชการทหารอากาศสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครโดยมีพฤติกรรมก่อความวุ่นวายเบิ้ลเครื่องยนต์บีบแต่เสียงดังยิงปืนขึ้นฟ้าจนประชาชนเกิดความหวาดกลัวและเคยร้องเรียนไปที่กองทัพอากาศแล้วแต่เรื่องเงียบนั้นทางท่านพลอากาศตรีบุญเลิศนะโฆษกกองทัพอากาศชี้แจงว่ากองทัพอากาศได้ดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติมิได้นิ่งเฉยที่ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดโดยขอมอบหมายให้กรมเจรทหารอากาศตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนและปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายผมมีคำถามคำถามคือใครเห็นคำว่าขอโทษในกระดาษใบนี้บ้างใครเห็นคำว่าขอโทษในกระดาษใบนี้บ้างเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอใส่แว่นของหอแว่นก่อน ผมมองไม่เห็นใครเห็นบ้างอ้าวซูมทีมงานซูมมาเปิดซิใส่แว่นของหอแว่นนี่นะใครเห็นคำว่าขอโทษชาวบ้านในกระดาษใบนี้บ้างไม่มีไม่เห็นผมถามว่าการที่ออกมาแบบนี้ที่ผมอ่านจับใจความได้นะคือท่านออกมาแก้ตัวหรือเปล่าผมตั้งคำถามนะวันนี้ท่านบอกว่านะเรื่องที่เคยร้องเรียนไปที่กองทัพอากาศแล้วเงียบนั้นไม่มิได้เป็นความจริงอันนี้ที่ผมจับใจความได้แค่เนี้ยคำขอโทษชาวบ้านกับความปลอดภัยของชาวบ้านที่ท่านจะการันตีให้เขาอยู่ไหนในท่านจะการันตีความปลอดภัยเขายังไงท่านพูดบ้างหรือยังตอนเนี้ยเมื่อวานผมถามว่าอ้าววันนี้ตั้งคณะกรรมการสอบแล้วเรื่องความปลอดภัยท่านจะให้ความมั่นใจกับชาวบ้านได้อย่างไรมีคนโทรมาหาผมนะเขาบอกว่าอ๋อถ้าเขาทำอีกเขาอาจจะโดนดำเนินการขั้นสูงสุดเขา10 ปีแล้วครับ10 ปีแล้วเขาโดนงี้มา10 ปีเขาทำอย่างงี้มากี่ครั้งแล้วท่านดูคลิปดิต้องถามตรงนี้ด้วยเคยไปร้องมาก่อนหน้านี้ไหมมีทหารมาไหมตอนที่ปีที่มีคสช.ใช่ไหมฮะแล้วก็มีสหเข้าไปก็แค่วันเดียวไม่หนูเคยไปร้องหรือเปล่าร้องคสช.ก็เคยคุยก็แค่คุยหน้าบ้านนะอ้าวที่คนมีคนเคยบอกไปร้องที่ต้นสังกัดอะใครไปร้องไม่มีอะมีไหมไม่มี
ไม่มีแล้วไปร้องใครแล้วทหารมาได้ไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขากรมไหนเพียงแต่ว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุที่ว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วบอกมีประธานชุมชนคนเก่าที่ตายไปแล้วร้องอ่ะเป็นใครพี่อ๋อตายไปแล้วแกเสียไปแล้วเขาร้องใครสหนะคะสหก็แจ้งสหอะไรสหฐานอากาศสหฐานอากาศเขาถึงมากี่คนวันนั้นที่เราเห็นมากี่คนก็เป็น10มาเป็น10คนใช่ค่ะมีตำรวจมาไหมมีตำรวจมาด้วยตำรวจมาก็เป็น10ก็วันเดียวก็เงียบก็แค่นั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กลับไปเลยกลิบกลิบตำรวจนี่หลังจากที่มาเขามีความสนิทสนมกับตรงนี้ไหมใช่สนิทยังไงใช่ก็ไม่กี่วันก็เห็นก็นั่งกินเหล้าด้วยกันนะฮะเรื่องจริงใครเรื่องจริงเดี๋ยวก่อนตำรวจตำรวจที่ไปแจ้งความเนี่ยนะล่าสุดเห็นว่านั่งกินเหล้ากับทางเสียคนนี้แล้วเหรอตำรวจที่ไหนเนี่ยสายไหมที่ไหนนะสายไหมสอนอสายไหมแหมต้องกระซิบกระซาบนานแล้ว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 เขาบอกว่านานแล้วเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเป็นธรรมแต่นี้นะผมอ่ะเข้าใจตามระบบของชาวบ้านที่เขาบอกว่าตอนนั้นเป็นยุคคสช.แล้วเขาแจ้งไปที่สหเมื่อวานผมก็เลยถามคำถามนี้แหละว่าอ้าวแล้วมีทหารไปที่บ้านเขาอ่ะคือใครทางนี้เขาบอกว่าอะไรอ๋อเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันแวะไปหาจะไปพูดคุยกันเฉยๆเออเหรอเป็นเพื่อนกันมาเป็นสิบคนเลยเหรอถูกป่ะมาพูดคุยกันมาเป็นสิบคนเลยเหรอแม่ทำแบบนี้มันก็แปลกๆเหมือนกันแล้วกันมันแปลกๆแปลกๆผมแปลกๆเดี๋ยวไปถึงออนไลน์เดี๋ยวผมจะขอเล่าย้อนภูมิหน่อยทำไมผมถึงรู้สึกว่ามันแปลกๆเออน้องปลายครับอันนี้มันต่างกรรมต่างวาระไหมต่างกรรมต่างวาระค่ะทุกครั้งที่เขาทำผิดอะค่ะมันก็คือเป็นความผิดสำเร็จไปแต่ละกรรมแต่ละกรรมไปปลายต้องพูดมีเหตุผลปลายพยายามหันหน้าหากล้องสักนิดนะครับมีเหตุผลมีเหตุผลเหตุผลฟังได้ผมเชื่อพูดแค่นี้เดี๋ยวดูดิคนจะพูดแค่นี้พี่เชื่อไหมพูดระบายนะบอกว่าผมเนี่ยมองแปลกๆผมเนี่ยมีอันตรายกับน้องปลายให้ผมย้ายที่ความดีผมไม่ได้ช่วยผมเลยนะผมทำอะไรดีไม่มีช่วยเลยโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแสนะครับทีนี้ทางฝั่งของพี่ๆน้องๆชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยตอนนี้เขารวมตัวกันทำยังไงกันบ้างณเวลานี้เนี่ยเขายังกลับมาอยู่ในพื้นที่อยู่ไหมอยู่ค่ะตัวนี้ยังกลับมาใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมข่าวของช่อง3ลงพื้นที่ไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะฮะคุณอามไปตะโกนเรียกในบ้านเขาเลยเนี่ยฮะอันนี้หลังบ้านสวัสดีครับไม่กลัวโดนยิงเลยนะสวัสดีครับกลัวจะยิงสวนออกมาสวัสดีครับนี่หลังบ้านไม่ใช่หรอหลังบ้านเนี่ยดูดิสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเป็นตะโกนเรียกแบบสวัสดีครับผมกลัวจะไปคุณผู้ชมไปสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยงเนี่ยคือรถอะอยู่รถอยู่แต่ตัวไม่อยู่นี่รถก็จอดอันนี้คือที่ที่เขาซื้อไว้ใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้ที่เขาซื้อนะใช่ใช่รถจอดอยู่แล้วเขามีรถหลายคันใช่ไหมหลายคันแล้วเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์วิบากไปหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะหรือจะอยู่เห็นได้ยินเสียงขับเลยรถเนี่ยที่จอดรถมีเห็นไหมแต่ว่าชอบจอดแบบตามไอทางเข้าออกบ้านเพื่อนเนี่ยปิดทางเข้าออกบ้านเพื่อนแต่ว่าที่จอดตัวเองไม่จอดเนี่ยจอดอยู่คันเดียวอย่างเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นอยู่นะครับว่าจะต้องยังไงกันต่อไปเนาะในมุมของปลายเองข้อกฎหมายเรื่องนี้ปลายมองยังไงบ้างไหนปลายลองบอกสิคือแต่ละอย่างอะค่ะปลายมองว่าการกระทำของเขาเนี่ยมีความผิดต่างกันต่างวาระเลยไม่ว่าจะเป็นทางการบีบแต่ทางสาธารณะค่ะที่มาขับมาหน้าบ้านแล้วก็บีบแต่แล้วก็รวมถึงการที่เทขยะหน้าบ้านผู้อื่นด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการที่ด่ามีการด่าทอข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธปืนยิงประชาชนชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะซึ่งการกระทำต่างๆของเขาเนี่ยค่ะแต่ละกรรมมีความผิดหมดเลยตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยค่ะบัญญัติอัตราโทษไม่ว่าจะเป็นการบีบแต่นะคะอันนี้เป็นตามมาตรา1
มาตรา370ค่ะเป็นการที่ทำให้เกิดเสียงอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะคะซึ่งจะมีอัตราโทษปรับครั้งละ 1,000 บาทอันนี้ตำรวจสามารถดำเนินการได้เลยแล้วก็ทั้งการที่เป็นการเทขยะหน้าบ้านนะคะอันนี้จะผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา389ก็คือเป็นการแกล้งทำให้มีความโสโครกหรือทำให้เกิดความโสโครกเปื้อนจากขยะมูลฝอยอะค่ะทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนรำคาญโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะแล้วก็อีกทั้งอาจจะมีความผิดทางพระราชบัญญัติสาธารณสุขด้วยค่ะพี่เพราะว่าเขามีการกำหนดไว้ว่าต้องมีการทิ้งขยะตามถังขยะของแต่ละหมู่บ้านหรือตามจุดที่เขาอนุญาตให้ทิ้งอะค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอะสามารถไปควบคุมดูแล้วก็ไปตักเตือนหรือหยุดการกระทำของบุคคลที่มาทิ้งขยะเลี่ยราดหรืออะไรที่ทางสาธารณะได้คุณกันเรื่องนี้จะยังไงต่อไปครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนที่บอกไปครับก็ทางกลาโหมเนี่ยเขาติดตามเข้าไปแล้วผมต้องบอกงี้ก่อนที่ผมไม่เลือกที่จะไปกองทัพอากาศเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวผมเคยไปที่กองทัพอากาศมาแล้วนะครับเคยเอาเคสไปเคสนึงไปเคสปัญหาครอบครัวเนี่ยเขาจดทะเบียนกันกับสามีที่เป็นทหารอากาศแต่ทุกวันนี้ตัวผู้หญิงเนี่ยเขาต้องเร่ร่อนออกจากบ้านตอนนั้นก็คุยกันว่าเดี๋ยวกองทัพอากาศจะช่วยนู่นช่วยนี่พี่เชื่อไหมไม่ได้อะไรอย่างที่คุยกันเลยทุกวันนี้ผมยังส่งเมียส่งเงินให้เมียกับลูกทหารอากาศอยู่เลยทั้งๆที่เขาไม่ใช่ลูกเมียผมนะผมก็เลยคิดว่าอ๋อคือกันก็จ่ายให้ผมก็เนี่ยจ่ายเนี่ยเขาลำบากผมก็โอนตังค์เมื่อคืนผมยังโอนตังค์เขาอยู่เลยเมียของทหารอากาศนะตอนนั้นเนี่ยคือเขาไม่มีที่อยู่เลยทหารอากาศบอกตอนนั้นบอกเดี๋ยวจะหาบ้านหาโน่นหานี่ให้แต่ไม่ได้อะไรเลยคือต้องบอกอันนี้คือคนละเคสคนละเคสคนละเคสแต่คุณการกำลังเกริ่นให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีปัญหามีเรื่องของสถานอากาศถูกไปก่อเรื่องก่อราวไว้แบบนี้ใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรลงโทษออกมา7วันมั้งซึ่งผมบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ถ้าผมไปที่สถานอากาศเคสนี้เหมือนเดิมจะได้รับความช่วยเหลือเหมือนคราวที่แล้วมั้ยนะผมต้องเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับผมไปทำงานกับกองทัพบกมาทำงานกับกองทัพไทยกองทัพเรือมาทุกที่จบเคสให้ผมแบบดีมากจบแบบดีจริงๆใครที่กระทำความผิดเขาเอามาขอโทษเลยนะ มีความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายทุกที่เลยนะครับนะผมก็อย่างมีเรื่องกองทัพบกเนี้ยมีคนกองทัพบกไม่ดีไปร้องเป็นไงเปิดโหกองทัพบกเปิดมาเลยส่งผู้หลักผู้ใหญ่มาดูแลให้เฮ้ยเคสนี้ต้องช่วยเหลือเขาหน้าลำบากจริงๆถ้าผิดหนักๆเขาจับขังคุกกันหาเลยนะเอาง่ายๆเขาไล่ออกยังมีเลยของกองทัพบกอ่ะกองทัพเรือผมไปทำเคสเขาไล่ออกยังมีไล่โดดน้ำไหมโดดลงน้ำทีนี้เปิดค่ายอ่ะเรื่องไปช่วยเด็กในค่ายกรมสัมพันธ์อ่ะเขายังเปิดค่ายแล้วไปช่วยเหลือกับเราเลยไม่มีการช่วยกันเองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำกองทัพไทยจัดเลยเอาโต๊ะแถลงเซ็นบันทึกข้อตกลงซ้ายขวาหักเงินเดือนให้ช่วยเหลือภรรยาที่ได้รับความเดือดร้อนแต่วันนี้ของทหารอากาศเมียของทหารอากาศผมยังเมียกับลูกอ่ะผมยังจ่ายตังค์เขาอยู่เลยตอนนั้นคุณไปร้องไหมผมไปร้องที่กองทัพอากาศแล้วเขาบอกเขาจะช่วยไหมบอกจะช่วยแล้วเป็นไงคลิป7วันบอกว่าเนี่ยลงออกมาความเห็นมาแล้วในหน่วยเขาลงโทษ7วันแล้วที่เหลือก็ตามมีตามเกิดทุกวันนี้เมียทหารอากาศยังออกมาเล่คนที่ผมไปช่วยนะยังออกมาเล่ร่อนผมยังจ่ายตังค์ให้อยู่เลยพี่คิดดูเดี๋ยวถ้าผมเอาเคสนี้ไปอ่ะไม่ไปที่กลาโหมเนี่ยจบเหมือนกันไหมคือเรื่องนี้ตอนแรกไม่ได้ไปหาทางฝั่งกองทัพอากาศนะคือตัวผมไม่ได้พาไปแล้วคุณพาไปไหนกลาโหมไปยังไงกลาโหมไปที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยโหอย่างดีท่านรองปลัดกลาโหมมานั่งเป็นประธานให้นะมีเนี่ยดูดีทหารมากี่คนนะมาเป็น10คนแล้วก็เดี๋ยวประสานโอ้ยตรงนั้นต้องช่วยตรงนี้เอาง่ายๆกลาโหมเองเนี่ยไม่ใช่ต้นสังกัดตรงนะยังพูดคำว่าขอโทษใช่ยกมือไหว้ขอโทษพลเอกนะครับพลเอกนะขอยกมือไหว้ขอโทษว่าเออมันเป็นภาพลักษณ์ที่มันออกไปไม่ดีจริงๆนะเนี่ยสุภาพบุรุษไหม อย่างนี้ทุกคนเห็นว่าสุภาพบุรุษไหมคำว่าขอโทษทั้งที่ไม่ใช่ต้นสังกัดเขายังขอโทษแล้วเขาก็ประสานไปที่กองทัพอากาศให้ความช่วยเหลือแต่พอประสานไปเนี่ยนะผมรู้ข้อมูลอะไรแบบอีกเยอะเลยอ่ะผมรู้ข้อมูลในโปรไฟล์นี้ทำงานเขาอีกหลายอย่างเลยนะตัวของคนที่ประสานไปคือท่านผู้ช่วยผบ.ทอ.ท่านก็น่ารักนะครับนะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านดำเนินการให้ตัวผู้ใหญ่ผมก็คิดว่าเขาอยากจะดำเนินการให้แต่เวลาผ่านไปผมไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินการให้หรือเปล่ายกตัวอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบใช่ไหมอ่ะ7วันจะออกแบบนั้นไหมจะออกผล7วันแบบนั้นไหมนะอีกอย่างนึงผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนเขาจะเกษียณแล้วกรอบเวลาของการสอบเนี่ยวินัยจะจบก่อนที่เขาเกษียณไหม
ถูกป่ะมันจะมีการช่วยเหลือกันไหมแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะแล้วก็ผมถามนิดนึงผมถามสงสัยมากเลยแล้วแต่คนเนี้ยนะฮะเขาเป็นเสพคือเรียกเป็นระดับเรียกพิเศษจ่อเข้าในพลแล้วจ่อติดในพลแล้วนิดเดียวเองติดในพลแล้วจ่อจะขึ้นในพลแล้วแต่ทำไมคือเวลาไปร้องทุกอย่างมันกลิบเพราะอะไรอ่ะก็นั่นแหละเด็กอันนี้ผมพูดอินไซต์เมื่อกี้ผมพูดตรงๆเลยนะพี่มีพี่ชายผมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาโทรมาบอกว่าโอเคเขาประสานทำเรื่องให้หมดแล้วแต่ส่วนคนอื่นเราก็จะไม่ขอไม่พาดพิงเพราะจะไปก้าวล่วงครับเดี๋ยวมันจะได้รับผลกระทบแต่อันนี้ละกันผมพูดเรื่องนึงเป็นเพราะว่าท่านน่ะเป็นเพื่อนหรือรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพหรือไม่คนนึงคนนึงแต่ผมอ่ะผมลูกผู้ชายนะผมรับปากว่าผมจะไม่ระดับใหญ่มากใหญ่อ่ะใหญ่จัดใหญ่จัดในกองทัพใหญ่มากรู้จักคนเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนรุ่นเดียวกันขับเครื่องบินล่ะโลกมันจะแคบไปแล้วพี่ต้องถามต้องตั้งคำถามว่าเขาเคยทำงานเนี่ยในการขับเครื่องบินร่วมกันหรือไม่แต่อันนี้ผมก็ต้องบอกนะว่าผมมีความรู้ชายผมไม่พูดชื่อเขาไม่ไปพูดถึงตำแหน่งเขาแต่ถามว่าการที่เขากล้าที่แต่เป็นทหารเหมือนกันแล้วคนนั้นเป็นทหารเป็นทหารนะการที่คุณกล้าทำอะไรแบบนี้เพราะเพื่อนคุณใหญ่หรือเปล่าคุณเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพหรือเปล่าคุณถึงกล้าทำโดยที่คุณไม่ต้องสนใจโลกอ่ะไม่ต้องกลัวใครเลยอ่ะแล้ววันนี้ผมถึงถามว่าทางกองทัพอากาศอ่ะผมกลัวใจเรื่องนี้จริงๆเลยนะเขายังไม่พูดคำว่าขอโทษหรือยังไม่พาไอ้ตัวนั้นยังพาไม่โทษไม่ใช่ตัวยังไม่พาคนนั้นเนี่ยมาขอโทษเลยใช้คำพูดผิดไปหน่อยพี่ยังไม่พาคนนั้นมาขอโทษเลยถามว่าวันนี้ความปลอดภัยของชาวบ้านอยู่ไหนเมื่อเช้านักข่าวไปถามตอนนี้จะย้ายจากความปลอดภัยของชาวบ้านมาเป็นความปลอดภัยของการจอมพลังแล้วล่ะมาเถอะนะถ้าผมมาช่วยเคสอย่างนี้ถ้าผมกลัวผมไม่ทำหรอกเออนั่นแหละนะผมก็เลยถามว่าเมื่อเช้านักข่าวถามคงมีโอกาสได้พูดคุยกับเขากับตัวคนนี้ที่เป็นฝั่งคู่กรณีเนี่ยว่าจะขอสัมภาษณ์เขาให้คำตอบมาว่าให้กองทัพไม่ให้ผมพูดอยากถามอะไรไปถามกองทัพเลยเดี๋ยวกองทัพพูดแทนผมถามว่าอันเนี้ยคำว่าขอโทษนี่ต้องขอกองทัพไหมแล้วที่การให้พูดแทนเนี่ยผมถามว่ามันฟังได้สองแง่สองง่ามกองทัพจะปกป้องเขาไหมถูกป่ะเออวันนี้ท่านทำอะไรให้ชาวบ้านเขารู้สึกปลอดภัยวันนี้เราฟังสำหรับกองทัพอากาศเรารู้สึกปลอดภัยจากกองทัพอากาศยังไม่ค่ะเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อสายหาทางโฆษกกองทัพอากาศก่อนนะเพราะคุณการพูดอยู่มุมเดียวเดี๋ยวจะทางฝั่งโฆษกเขาจะรู้สึกเสียไม่จะเสียเปรียบได้เลยนะครับพูดเลยนะฮะเดี๋ยวต่อสายหาทางพลอากาศตรีบุญเลิศอันดารานะฮะเดี๋ยวลองคุยกับท่านดูว่าถึงที่คุณการพูดเนี่ยทางกองทัพอากาศเนี่ยท่านจะชี้แจงยังไงเป็นแบบไหนเพื่อความเป็นธรรมนะครับน้องปลายเอาเนโอบันไปใช้หน่อยนะน้องปวดตรงไหนน้องแตะตรงนั้นได้ค่ะทุกรอยปวดมีเรื่องราวต้องจำคำนี้ไว้ทุกรอยปวดมีเรื่องราวจำคำนี้ไว้พี่นี่ปวดบ่อยผมทำงานหนักนะบางทีนั่งนานด้วยนะหลังเหลืองเจ็บไปหมดเลยนะพี่เอาไปแผ่นโอ้ยดูนี่ให้แผ่นนึงนี่ให้แผ่นนึงเออเดี๋ยวไปเอาไปสองกล่องสองกล่องให้สองกล่องนี่มันไม่ยากเลยแกะอย่างนี้นี่ระหว่างรอโทรศัพท์แล้วแปะอย่างนี้นี่แค่นี้เลยเนี่ยไอ้แล้วหอมด้วยนะพี่ทุกรอยปวดมีเรื่องราว นี่เอาตอนนี้อยู่ในสายกับพลอากาศตรีบุญเลิศอันดารานะครับท่านเป็นโฆษกกองทัพอากาศนะฮะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับผมพลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราครับโฆษกกองทัพอากาศครับครับสวัสดีครับคุณการครับสวัสดีครับครับผมเชื่อว่าทางท่านโฆษกเองเนี่ยพี่บุญเลิศเองคงจะติดตามชมรายการอยู่ใช่ไหมฮะเมื่อกี้คุณการพูดไปขออนุญาตทางฝั่งของโฆษกลงชี้แจงหน่อยครับท่านครับครับเอาเรื่องแรกเลยครับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กองทัพอากาศดำเนินการอย่างทันทีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรียกนะครับเจ้าตัวมาเพื่อสอบถามข้อมูลนะครับสั่งให้ยุติการกระทำโดยเด็ดขาดในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดนี้นะครับเราทราบจากคุณการเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าในวันนี้ผมทราบว่ามีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจากป้าหนิงป้าเหน่งนะครับจากพี่น้องประชาชนในซอย54ดังนั้นเนี่ยกองทัพอากาศเอาเรื่องนี้เรื่องแรกก่อนเลยครับคุณกันครับครับผมเราดำเนินการทันทีและสั่งการภายใน15วันจะต้องได้ผลการสอบสวนอันนี้คือตอบคำถามที่คุณกันพูดถึงกองทัพอากาศในช่วงท้ายนะครับผมยืนยันว่าในเรื่องนี้นะครับทางกองทัพอากาศให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องกองทัพอากาศตั้งสมมติฐานว่าข้าราชการหากมีการกระทำความผิด
ตังภาพที่ปรากฏหรือเหตุของผู้ร้องทุกข์เราจะไม่เข้าข้างและก็ไม่มีทางที่เราจะให้ท้ายข้าราชการเราในการกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับครับอันนี้ยืนยันได้เลยครับว่าไม่มีทางสิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครเป็นเพื่อนกับใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เชื่อได้เลยครับว่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับครับพี่บุญเลิศครับผมขออนุญาตนิดนึงครับคือเมื่อกี้เท่าที่ฟังคุณการบอกมานะฮะบอกว่าทางฝั่งของเสคนนี้น่าจะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร่วมมีตำแหน่งสูงอยู่ในกองทัพอากาศนะอันนี้กังวลใจไหมครับผมไม่กังวลใจเลยครับว่าด้วยเรื่องของวินัยทหารเนี่ยอันนี้สิ่งที่เห็นหากสมมติฐานเป็นไปตามที่ทางรายการนำเสนอให้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหากเป็นไปตามนี้ทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าเป็นไปตามนี้ด้วยรูปภาพอะไรต่างๆเดี๋ยวลงไปในรายละเอียดของการสืบสวนนะครับการสอบสวนหากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผิดวินัยอย่างแน่นอนในผิดวินัยทหารเนี่ยพรบวินัยทหารเนี่ยมีอำนาจในการลงทันรวมถึงคำสั่งของกองทัพอากาศที่48/58ว่าด้วยเรื่องแนวทางการลงทันของข้าราชการในกองทัพอากาศดำเนินการอย่างแน่นอนครับอย่างเนี้ยถ้าเป็นไปตามนี้เข้าข่ายมีบทลงโทษอย่างแน่นอนภายใน15วันนี้ทราบผลแน่นอนครับพี่การครับผมนะฮะขอโทษนะครับท่านครับขออีกสักหนึ่งคำถามครับพอดีว่าใช่ครับเมื่อกี้คุณกันกับทางประชาชนที่เป็นเพื่อนบ้านของเสคนนี้ครับคือเขาเห็นว่าทางฝั่งของกองทัพอากาศเองที่มีการออกแถลงการมาแต่ในนั้นนะฮะเป็นเหมือนกับเขาบอกเหมือนกับยังไม่มีการแสดงเจตจำนงในการขอโทษจากทางกองทัพอากาศเรื่องนี้ท่านมองยังไงบ้างไหมครับผมยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้เป็นกรณีข้อที่1นะครับทั้งข้าราชการเองกับผู้กรณีรายละเอียดเมื่อเราทราบข้อมูลเราตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับหากผิดวินัยเราดำเนินการแน่หากเป็นคดีผูกพันกับผู้เสียหายอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่ทนายไปได้ว่าเลยครับถ้าเขาสร้างความรำคาญก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะอันนี้ผมเชื่อว่าจะมีช่องทางดำเนินการอย่างที่ทนายไปได้แจ้งเอาไว้ส่วนกองทัพอากาศเมื่อผลออกมายืนยันได้เลยครับว่าผมยืนยันว่ามีความไม่สบายใจในความไม่ปลอดภัยของประชาชนความทุกข์ยากความลำบากใจในเบื้องต้นผมตั้งเงื่อนไขไว้เลยครับหากเป็นไปตามนี้กองทัพอากาศในนามของโฆษกกองทัพอากาศเนี่ยขอโทษพี่น้องประชาชนที่ข้าราชการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นในกรณีที่เขาเมานะครับที่กล่าวอ้างว่าเขาเมานะครับถ้าเขาทำแบบนี้กองทัพอากาศขอโทษจริงๆเลยครับที่มีบุคลากรประพฤติไม่เหมาะสมและเราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดแน่นอนครับครับผมแต่ว่าในแถลงการแรกเนี่ยที่คุณกันชี้ว่าไม่มีคำว่าขอโทษเลยอันนี้ก็ยืนยันว่าในเบื้องต้นรับข้อมูลมาปุ๊บขออนุญาตดำเนินการสอบสวนในข้อเท็จจริงหลังจากนั้นตั้งคณะกรรมการแล้วก็ชี้แจงครับยินดีครับเข้าใจครับพฤติกรรมเป็นแบบนี้ต้องขออภัยจริงๆครับว่าไม่สมควรอย่างยิ่งครับครับผมคือจริงๆคือท่านโฆษกกำลังจะบอกว่าการออกแถลงการอันนี้เนี่ยคือออกแถลงการในขณะที่ยังไม่ได้มีการสอบสวนแต่พอสอบสวนแล้วได้เรื่องได้ราวเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวกองทัพอากาศจะมีการออกขอโทษอีกครั้งนึงถูกมั้ยครับท่านครับแน่นอนเลยครับพี่ที่ถูกครับแม้กระทั่งเรากระทบกระทั่งการจราจรเนี่ยเรายืนยันว่าหากเราคำขอโทษขออภัยเป็นเรื่องที่เราสามารถดำเนินการได้อย่างดีเลยครับพี่การครับส่วนเรื่องที่2ครับที่พี่การได้กล่าวถึงเรื่องราวที่เราได้คุยกันเรื่องข้าราชการที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเรื่องชู้สาวเนี่ยครับทางกองทัพอากาศได้ดำเนินการนะครับแล้วก็ได้ผลออกมาแต่ว่าในคู่กรณีเนี่ยเราก็จะพบว่ายังตกลงกันไม่ได้ในที่สุดนะครับยังตกลงกันไม่ได้ในที่สุดถามว่าผมยังตามเรื่องให้พี่การอยู่ไหมยังตามอยู่นะครับยังตามอยู่ครับแล้วก็คิดว่าอาจจะใช้โอกาสนี้ดำเนินการกันต่อดำเนินการต่อครับพี่พิการได้เอ่ยเอาไว้นะครับก็อาจจะน้อยใจนิดนึงว่าพี่การบอกไปกองทัพบกก็ดีกองทัพเรือก็ดีมาน้อยใจน้อยใจแล้วกันน้อยใจน้อยใจน้อยใจนิดนึงครับน้อยใจพี่การเนี่ยเป็นพี่การเป็นคนเดียวเลยนะครับที่ไปไลฟ์สดในกองทัพอากาศของเราได้เพราะว่าเราให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นว่าการไม่อนุญาตครับเพื่อประชาชนคือผมเอางี้ผมไม่ไลฟ์สดก็ได้แต่ผมอยากให้เคสเขาจบนะครับนะคือตอนเนี้ยคืออย่างแรกเลยเคสอ่ะเขาวันนั้นที่คุยกันนะผมขอย้อนนิดนึงคือบอกว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกเอ้ยถ้ามีบ้านของทางกองทัพอะไรให้เขาไปหลบไปอยู่ก่อนเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะรบกวนให้เขาไปอยู่ก่อนว่าเขาเป็นแม่กับลูกเด็กกับผู้หญิงซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีการช่วยเหลืออะไรเข้ามาอันนี้ผมก็พูดกันตามความเป็นจริงอ่ะนะครับนะซึ่งเขาเนี่ย
ก็ยังบอกผมอยู่เลยเมื่อวานก็ขอบคุณที่พูดให้เขาอีกครั้งนึงผมก็หวังว่าวันนี้การที่ผมได้มีการพูดคุยกับท่านโฆษกแล้วว่าตัวเขาเนี่ยก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือนะครับคือส่วนเนี้ยผมว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นในส่วนของฝั่งคู่กรณีเลยนะถ้ากองทัพอยากจะช่วยผู้หญิงกับเด็กผมว่าท่านก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับนะไม่เห็นจะต้องรอคู่กรณีนะครับผมต้องพูดกันขอโทษนะพูดกันตามความเป็นจริงอะนะครับครับพี่การครับรับทราบครับเดี๋ยวผมลองตามเรื่องให้ในเรื่องเดิมที่เราเคยคุยกันเรื่องของคู่นั้นนะครับในเรื่องครอบครัวก็มีความเซนซิทีฟอยู่หลายเรื่องแต่ว่าเมื่อพี่การตั้งต้นไว้จริงเดี๋ยวผมตามให้ครับพี่การครับผมส่วนเรื่องกรณีของนายทหารที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยครับสิ่งแรกที่กองทัพอากาศพูดคุยกันเลยคือ1ต้องมีมาตรการสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจก่อนเราได้เรียกข้าราชการคนนั้นมาแล้วพูดคุยเลยยุติการกระทำอย่างนี้โดยเด็ดขาดถือเป็นการสั่งการครับจะหนักขึ้นไปกว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผูกเงื่อนไขแบบนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในซอยพหลโยธิน54เนี่ยนะครับมีความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่งข้ามวันมาผมเชื่อวันนี้พรุ่งนี้เราสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกครับได้ครับท่านครับขออนุญาตอีกสักนิดนึงครับคือถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดจริงโทษนี่ถึงขั้นไหนอะไรยังไงบ้างครับท่านครับตามพรบว่าด้วยวินัยทหารนะครับก็จะมีเรื่องของวินัยทหารที่ผิดวินัยทหารต่างๆนะครับข้อเนี้ยถ้าเป็นไปตามคำกล่าวอ้างเนี่ยลักษณะจะเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับเกณฑ์การลงทันนะครับบวกไปกับคำสั่งพอ.ว่าด้วยแนวทางการลงทันนะครับของวินัยทหารเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของภาคทันนะครับทันตกรรมกักขังจำขังครับมีความเป็นไปได้แล้วแต่กรณีแล้วแต่พฤติกรรมครับท่านครับอีกสักนิดนึงนะฮะแล้วถ้าหากว่าทางฝั่งของเสทหารท่านนี้ทหารอากาศท่านนี้เนี่ยนะครับเขาโกรธแค้นนะฮะว่าทางฝั่งชาวบ้านหรือคุณการเองเนี่ยได้มีการไปร้องทางกองทัพแล้วกองทัพลงโทษเขาแบบนี้แล้วจะเกิดว่าความปลอดภัยของทางชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้หรือว่าเขาจะกลับมาก่อเหตุอย่างนี้มากขึ้นหรือเปล่าอันเนี้ยเรามีมาตรการยังไงในการดูแลไหมครับท่านในเบื้องต้นที่เราผู้บัญชานะครับของกองทัพนะครับท่านเจ้ากรมได้เรียกมาพูดคุยสอบถามเนี่ยไม่มีสัญญาณใดๆที่เป็นไปตามนั้นเลยนะครับ เขากล่าวว่าเขาทำผิดพลาดไปเขาไม่ทำอีกอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านเจ้ากรมได้เอ่ยบอกโฆษกมานะครับมันเป็นต่อหน้าท่านหรือเปล่าครับกลัวจะรับหลังจะไม่เขานี่เขาบอกเขาขู่เขาโดนกันไม่คลิปมัน2ปีแล้วที่เห็นเราเห็นนะครับคือเขาทำอย่างนี้มาหลายปีมากนะท่านจริงผมเห็นแต่คลิปแล้วเนี่ยก็ไม่สบายใจเลยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออันนี้เราก็ฟังดูในรายการพี่หนุ่มแล้วเราร้องโอ้โหกันไม่รู้กี่รอบครับซึ่งก็ถือว่าไม่สมควรไม่เหมาะสมหากเป็นไปตามกล่าวอ้างแต่สิ่งที่เขาได้รับปากกับผู้บัญชาโดยตรงมาแล้วเนี่ยก็คือจะยุติการกระทำและไม่ทำอีกอันนี้ก็ท่านจะกรมเอ่ยกับผมเองเลยนะว่าสามารถสื่อสารแบบนี้ได้เลยก็เรียนพี่น้องป้าเหน่งนะครับว่าเจ้าตัวเอ่ยว่าจะไม่ทำแบบนี้และจะยุติการกระทำอันนี้ผมก็จะตามไปสำทับว่าพี่น้องประชาชนในซอยก็ยังมีความกังวลนะต้องยุตินะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำก่อนเลยครับเรื่องวินัยตามมาครับแต่เรื่องแรกคือต้องยุติห้ามเลือดตรงนี้ให้ได้ครับครับผมฝากถามนิดนึงครับท่านโฆษกครับถ้าตัวเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดจริงๆเขาไม่อยากทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่ท่านโฆษกจะพาเขามาขอโทษชาวบ้านไหมครับจริงๆคุณกันเนี่ยไอเดียเดียวกับผมเลยผมกำลังติดต่ออยู่แล้วตั้งแต่เช้ามาจนถึงตัวเนี้ยนะครับคงจะสารวนกันอยู่และการที่ได้คุยกับรายการพี่หนุ่มผมเชื่อจะสามารถเดินไปได้ด้วยดีบแบบที่คุณการเคยเอ่ยทุกๆครั้งก็คือลูกผู้ชายคุยกันได้ทำผิดพลาดขออภัยแล้วก็ยุติซะนะครับเพราะในบ้านนี้ในซอยนี้เราอยู่กันมาเป็น10ปีอย่างที่ผมฟังในรายการผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ผมจะพยายามอย่างยิ่งครับพี่การครับครับคือผมเสริมนิดนึงเชิญครับเชิญครับผมท่านโฆษกครับผมเป็นคนที่พี่น้องทหารเยอะมากแล้วผมก็ทำงานกับพี่ๆน้องๆหลายคนวันนี้ถ้าสมมติเคสในลักษณะที่ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเขาได้รับความช่วยเหลือดีจริงๆหลายเคสผมจะบอกให้พูดตรงนี้เลยนะมีหลายเคสมากที่เป็นเคสแบบใหญ่ๆแบบใหญ่จัดๆเลยของกองทัพหลายๆที่หรือหลายหน่วยงาน
เราทำงานกันหลังบ้านได้จบโดยที่ไม่ต้องทำข่าวได้นะครับผมทำผมจะหน่วยงานนึงแล้วกันเคยมีสวิงกันอะลงโทษด้วยการสวิงกันนะแต่ผมพี่ทราบอันนี้พี่ทราบแต่ผมไม่ทำข่าวแต่ผมเน้นจบปัญหานะครับผมก็คาดหวังว่าถ้าวันนี้หลายเคสที่ผมฝากกองทัพอากาศไปทำแล้วจบก็อาจจะมีโอกาสได้ทำเคสหลังบ้านกันครับอันนี้คือเป็นส่วนที่ดีนะครับท่านโฆษกครับคือยิ่งไม่ได้หมายถึงว่าเป็นหน่วยงานของทหารอากาศอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่มีคืออันนี้พูดถึงในทุกๆหน่วยงานเลยครับจะเป็นทหารบกทหารเรือตำรวจหรือว่าข้าราชการข้าราชการต่างๆนานาเนี่ยหลังบ้านเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนกันคือลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าทางฝั่งของต้นสังกัดเองเนี่ยได้มีการดำเนินการจัดการแบบเด็ดขาดก่อนที่จะมาถึงมือสื่อหรือมาถึงมือคุณกันเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันก็จบไปในตรงนั้นจบแต่พอมันมาถึงตรงนี้ฮะมันก็จะเป็นประเด็นข่าวเกิดขึ้นอันนี้เลยอยากจะฝากไปบอกกับทางฝั่งของหน่วยงานทุกๆหน่วยงานด้วยต้องนะฮะเพราะบางทีเนี่ยก็จะมีแบบหน่วยงานบางหน่วยงานที่ไม่ใช่ทางท่านนะไปร้องทำไมหนกระแสร้องทำไมการจอมพลังร้องทำไมสายไหมต้องรอดร้องอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องกลับมาให้ตำรวจทำอยู่ดีเดี๋ยวต้องให้คุณนู้นนี่ทำอยู่ดีถูกไหมฮะถูกแต่สุดท้ายมันไม่สุดมันไม่จบอย่างนี้ครับที่พี่กันพี่หนุ่มครับผมยินดีที่จะจริงๆเรามีโซลูชันอยู่แล้วเนาะจากเมื่อวานแล้วมันเป็นวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้มะรืนเดี๋ยวเราจะลงมือทำแล้วก็จะต้องปิดจ็อบให้ได้ต้องปิดจบให้ได้ส่วนเรื่องวินัยก็เดินหน้าต่อภายใน15วันอย่างที่ได้ผมได้เอ่ยไว้เนี่ยคือเป็นเวลาที่คณะกรรมการเนี่ยจะต้องรายงานผลภายใน15วันเพราะนั้นจึงไม่มีข้อกังวลในเรื่องของวินัยแต่ในเรื่องของการปิดจบอ่ะผมยืนยันได้ว่าในวัน2วันเนี้ยที่การเราต้องปิดจบเพราะหนจุดยืน54กับกองทัพอากาศเราอยู่ใกล้กันแค่นี้เองยังไงเราก็เป็นพี่น้องในชุมชนดอนเมืองด้วยกันด้วยความยินดีครับแต่ถ้าผมเอ่ยออกไปว่าจะทำอย่างไรเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าในแบบธรรมเนียมเป็นอย่างไรนะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างไรอันนี้ผมพูดเป็นกลางไว้ก่อนแต่ในทางปฏิบัติลงมือทำครับครับผมฝากเสริมนิดนึงครับท่านโฆษกพอดีคุยกับชาวบ้านเมื่อวานมันมีกังวลเรื่องของอาวุธปืนนะครับคือตอนนี้เหตุการณ์มันยังคุกกลุ่นเนี่ยมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมฮะถ้าสมมติตัวเขาบอกว่าอยากจะหยุดเขาแสดงความไปสุดใจได้ไหมว่าในส่วนของอาวุธปืนเขาไปฝากในส่วนของทางต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาไว้ก่อนเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดความสบายใจอย่างเงี้ยพอเป็นไปได้ไหมเขากลัวนี่ดีนะไม่มีเขาไม่มีภาพหลักฐานต่างๆนานาเงี้ยผมว่าไปถึงขั้นที่ว่ายิงปืนในที่สาธารณะต่างๆนานาด้วยซ้ำใช่ไหมฮะไปในเรื่องวินัยผมรับเต็มเลยส่วนในเรื่องข้อเสนอแนะที่พี่กันกับพี่หนุ่มเสนอไว้ผมรับข้อเสนอนี้ไปประสานต่อเลยครับเพราะว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนความทุกข์ยากความไม่สบายใจเนี่ยผมว่ามันเราใกล้กันเรารับได้เดี๋ยวเราไปคุยกันครับยินดีรับข้อเสนอนี้ไว้เลยครับพี่กันอันนี้ที่ผมเสนอเพราะผมเคยทำกับทางท่านผู้การนนทบุรีตอนนั้นมีเหตุทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยกับเพื่อนบ้านเป็นตำรวจยศสูงด้วยนะก็มีพิพาทกันและชาวบ้านเขากลัวทางตำรวจเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกบอกว่าเอางี้เพื่อความสบายใจของชาวบ้านแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวตำรวจเองเผื่อเขาเครียดนะก็เอาปืนไปฝากกับต้นสังกัดซึ่งเขาก็รับร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ผมก็เลยเอาสิ่งที่ผมเคยทำแล้วมันประสบความสำเร็จก็เลยมาคุยกับทางท่านโฆษกดูเผื่อจะได้ทางออกชาวบ้านจะได้สบายใจนะครับรับข้อเสนอเลยครับรับข้อเสนอเดี๋ยวประสานต่อครับได้ครับฝากด้วยครับท่านครับฝากเรื่องความปลอดภัยชาวบ้านด้วยนะครับครับโอ้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มนะครับกับรายการหนกระแสพี่กันนะครับที่ช่วยดูในเรื่องนี้ครับน้องทนายปลายด้วยครับก็กองทัพอากาศครับไม่ได้ยิ่งนอนใจดำเนินการตามมาตรการแล้วก็ให้กำหนดกรอบ15วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันครับขอบคุณครับทุกข้อเสนอครับก็ยังไงเรื่องนี้อาจจะต้องฝากท่านแบกเรื่องนี้ไว้หน่อยนะฮะเพราะว่ามันแบบโอ้โหเป็นเรื่องที่ชาวบ้านฝากไว้ท่านแบกเลยนะเดี๋ยวผมปิดจบครับเดี๋ยวปิดจบให้นะพี่หนุ่มครับโอเคนี่เรียกเป็นเดือบแบกตัวจริงนะอืมเดือบแบกยินดีครับยินดีครับด้วยความยินดีครับแต่แบกปวดเมื่อยแล้วผมส่งนีโอบันไปให้ครับทุกรอยปวดมีเรื่องราวเดี๋ยวผมไปรับครับเดี๋ยวผมไปรับครับยินดีครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่การสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องปลายอันนี้ในมุมของทางฝั่งของกองทัพอากาศนะเขารับเรื่องแล้วนะฮะก็น่าจะจบตรงนี้นะครับเพราะว่าก็สุดท้ายเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมันต้องดำเนินคดีคู่กันไหมกันกับน้องปลายถามน้องปลายสามารถดำเนินคู่กันได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราสามารถทำได้โดยปกติอยู่แล้วก็คือเราก็ควรที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนไว้เลยไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดที่บุคคลไหนนะคะที่โดนข่มขู่ว่าจะใช้
อาวุธปืนนะคะอันเนี้ยค่ะก็ควรไปร้องทุกข์ไว้เพราะว่าการกระทำของเขาอะค่ะมันเข้าข่ายเป็นการกระทำหากเขามีปืนจริงอะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา371ตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะก็คือพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยแล้วก็ยังใช้ไปกระทำความผิดก็คือข่มขู่การข่มขู่นี่ก็มีความผิดอีกค่ะก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329ค่ะก็คือการที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการข่มขู่โดยปราศจากเหตุอันสมควรนะคะอันนี้มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับการที่ถ้าเขามีพฤติกรรมก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือคุกคามเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397อันนี้มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทในแต่ละครั้งที่เขากระทำเป็นน้องปลายครับแล้วถ้าเกิดว่าหัวเราะอะไรเสียงนี่เป็นอะไรไม่ใช่ถามไม่เสียงนี่เป็นอะไรไม่ถามคุยกับน้องไงน้องปลายครับพี่ถามนิดนึงแล้วไอ้กรณีแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานนะทำยังไงได้บ้างฮะคือการที่จะร้องเรียนต่างๆอะค่ะก็ควรจะมีหลักฐานหากไม่มีหลักฐานเราจะเหนื่อยในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตรงนี้หน่อยว่ามันมีความเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจริงๆมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงอาจจะต้องเอาพยานบุคคลมาประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้ามีหลักฐานได้อะมันก็จะเป็นการชัดเจนและระบุความผิดได้อย่างชัดเจนโอเคกันเอ้ยพี่ทำไมเสียงมันคนละเสียงเลยวะทำไมเสียงคนละเสียงเลยวะเสียงเดียวกันไปนะนี่ไปนี่ไปกันกันเฮ้ยชัดแล้วชัดจริงเนี่ยตั้งแต่พี่ออกอะพวกไอ้แจ๊ดไอ้ตั๊กนะตันนุ้ยนะไอ้บอลเนี่ยเป็นอีกคนนึงไปเลยเนี่ยเหมือนกันแต่แก้วเหมือนกับทนายไพศาลเลยนี่ก็ไปออกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยไปออกเสียคนหมดไปออกอะไรพวกนั้นน่ะผมพูดจริงนะพี่พูดถึงรายการทุกวันนี้ผมไม่กล้าเปิดดูเลยผมเขินตัวเองผมมาโหนนะผมไม่เขินเต็มที่นะไปผมไปก็มาดิค้าประเขินแล้วจะบอกให้นะคุณกันเวลาคุณไปออกรายการอื่นๆเนี่ยนะครับคุณอย่าหันตูดให้กล้องตูดเอาไหนอะหันหน้าคุณไปถึงแล้วคุณหันก้นหันหลังให้กล้องตลอดคุณต้องยืนหันหน้าเข้าไปหากล้องเวลาคุณทำอะไรอะไปเขาเรียกผมมาจากสมมติเขาเรียกผมมาจากข้างในใช่ไหมจะให้ผมเดินหันหลังเข้าไปในฉากพี่ก็แปลกๆไม่คุณเดินคุณหันอย่างนี้แล้วคุณเวลาคุณไหว้อะสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนกันครับสวัสดีครับเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันติดมันเป็นปกติของตัวผมไงถ้าปกติคือเนี่ยนักแกะปูในตำนานไงทำไมอ่ะเวลามีปูจะแกะปูเหรอครับเดี๋ยวผมแกะให้นะครับคือแกะกระดองปูไงกล้ามต้องโชว์กล้ามมาปีกมาปีกมาห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนอยู่นู้นครับโชว์ตลอดเวลากล้ามแบบโอ้ไหว้เว้ยมันปกตินะมันติดมันคล่องไงถ้าไปอย่างนี้มันก็จะดูแบบสวัสดีครับเนี่ยมันจะดูเคยเห็นคนไหว้แบบนี้นอกจากอ้ําอดิชาติแล้วคุณนี่แหละกล้ามโตไหว้เนี่ยเอ้าโอเคสบายใจกันขึ้นมั้ยสบายใจขึ้นไหมครับเนาะผมเชื่อว่าวันนี้พอมันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะผมเชื่อว่าผู้ใหญ่รับทราบหลายคนแล้ววันนี้มันเป็นหน้าตาของทางกองทัพอากาศนะวันนี้ถ้าวันนี้เริ่มมีเรื่องนี้เขายังกลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิมคนที่เสียก็จะเป็นกองทัพอากาศนะเพราะว่าถือว่าวันนี้โหก็จะคนเขาก็จะมองว่าคุมคนเดียวไม่อยู่แต่ผมคาดหวังเมื่อกี้คุยกับทางท่านโฆษกแล้วเชื่อว่าเขาใส่ใจเรื่องนี้ก่อนหน้านี้อ่ะผมพูดเหมือนเดิมแล้วกันก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรหลังนี้เริ่มกันใหม่จบปัญหาแล้วผมคาดหวังว่าสักวันนึงเผื่อจะได้ทำงานทางลับด้วยกันนะฮะสบายใจเนาะวันนี้นะเดี๋ยวคุณกันก็คงจะไปช่วยดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็ข้อกฎหมายไงก็เดี๋ยวฝากถามทนายปลายได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงเมื่อกี้เขาบอกว่าเสื้อตัวนี้เขาบอกว่าขอร้องกับทนายไพศาลช่วยเปลี่ยนได้ไหมเขาบอกมันเชยเนี่ยเสื้อกันจอมพลังไปใส่ไหมไม่เคยมีใครมีนะมีพี่อยู่คนเดียวเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยอะไรอำนวยความสะดวกน้องเมียเพิ่งจะประกวดนางงามเอาเสื้อไปให้เด็กน้องซะแล้วนี่เมื่อกี้นะรับหลังนะพอรายการพักนะถามน้องว่าอะไรนะปามีแฟนยังถามให้ตรงๆเลยผมบอกแล้วผมบอกกันนะทุกคนเสือเท่าอ่ะมันน่ากลัวจริงเอาโอเคนะครับนี่คงจะเครียดกันมากดูนี่เพลี้ยกินผมเหรอทำสีใช่ไหมถ้าทำสีแล้วไม่ค่อยได้สระเอานี่ไปใช้นี่สปายดายแชมพูของมาดามฟินเขานี่นะเดี๋ยวจะแจกทุกคนเลยเวลาที่ไม่ได้สระผมนะเวลาซักแห้งก็พ่นหัวหน่อย
นี่นะมันจะหอมเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เอานี่ไปโพติว่าแบ็กซีดนี่โพติว่าแบ็กซีดนะก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บปวดใช่ไหมนี่หนูทำไมตัวเองว่าหนูเพราะอะไรติดเรียกตัวเองว่าหนูไม่สะดวกแกบอกตรงไม่สะดวกแกไม่สะดวกแกเห็นไหมล่ะเอากำจิกเพียงไปด้วยนะนี่นะอันนี้โพติว่าแบ็กซีดนะแล้วก็เป็นสูงเป็นสิวกันไหมเป็นสิวไหมเอาน้องฉัดไหมนี่วิตซีของน้องจัดนะมอบให้นะครับคุณแม่ใช้ไหมขอบคุณค่ะคุณแม่ใช้ไหมใช่อะไรคืออะไรคะดีนะแปรแก้ปวดด้วยนะพี่หนุ่มแก้ปวดแล้วก็นี่มีนี่ด้วยนะฮะขนมปังเลอแปงมีนะครับที่จะมอบให้นะครับเอาไปกินกันได้เลยนะฮะชาวบ้านน่าจะชอบกันแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับนี่นะครับนี่นีโอบันนี่ทุกรอยปวดมีเรื่องราวนี่แปะอย่างนี้นี่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 แต่จริงๆเนี่ยพระแปะถูกวิธีนะมันจะเป็นเจลแปะอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วมันจะมีแผ่นกาวอีกอันนึงเนี่ยดึงออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็แปะทับแผ่นเจลไปนี่โอ้โหตัวนี้มันเย็นสบายมากแล้วแบบมันคลายมันไม่ปวดหัวเลยน่าลองค่ะน่าลองไหมน่าลองพี่ส่งให้สองกล่องนี่ลงพื้นที่บ่อยนะเหรอผมทำงานทุกวันเลยก็จริงไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาโอเควันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณนะขอบคุณกันนะขอบคุณครับ